ของเก่ากับอาหารโบราณเรื่องมันยาวนะคะจะฟังไหมคะเชฟจิ๊บค่ะพิมพันธ์สัตยิ่งเชฟอาหารไทยจากบริษัทยูนิลิเวอร์ฟู้ดโซลูชั่นค่ะสมัยเด็กๆจะเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะคะก็คุณแม่ก็เลยถามว่าอยากจะเรียนอะไรระหว่างสายวิทย์กับสายอาชีพชอบทำอาหารมากกว่าคุณแม่ก็เลยส่งให้ไปเรียนที่วิทยาเขตพระนครใต้ค่ะก็จะเรียนเป็นในส่วนของคณะกรรมมีอาจารย์อยู่หนึ่งท่านคุณครูดีกว่าเนาะแกจะสอนสนุกมากแล้วก็เป็นกันเองกับนักเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นคุณครูละจนเรียนจบค่ะเลยเข้ามาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะจริงแล้วจะเป็นคนถนัดอาหารไทยอะค่ะอาหารไทยออกโบราณโบราณนิดนึงหรือเป็นอาหารไทยที่เป็นแบบฟิวชั่นผสมผสานกันนะคะชอบสะสมของเก่าอะค่ะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราได้สะสมของเก่าอะค่ะเราชอบทำอาหารโบราณโบราณอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพอไปดูของเก่าๆแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอินกับอาหารเก่าๆโบราณโบราณด้วยอะค่ะของเก่าเนี่ยมันก็จะมีลายนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะในการผสมผสานกันอย่างลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ในเรื่องของการตกแต่งจานอาหารที่ต้องมาผสมผสานมีรอยโค้งตรงนี้มีเส้นโค้งตรงนั้นเหมือนกับของโบราณที่เราสะสมแล้วก็ซึมซับมาเรื่อยๆก็จะทำให้เราแต่งจานหรือตกแต่งอาหารได้สวยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคติประจำใจของตัวเองนะคะก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับการทำงานมากที่สุดด้วยค่ะ